นุ่มเหมือนแก้มกูป่ะอ้าวแล้วกูจะไปรู้กับแก้มมึงก็ล่ะ Why don't you test it? Why don't you you know what I mean like I would Hi everyone, welcome to my channel. My name is Mari and today we're going to be reacting to episode 4 of Vice Versa.The teaser made it seem like Tun and Talay are getting closer and Tun is going to start hitting on Talay. I'm curious as to how things are going to develop between them in this episode. Before we start, a reminder that you guys can go over to my Patreon, link in the description, where you can find all my uncut full reactions to King Portia series, as well as reactions to shows that are not allowed on YouTube, like To My Star Season 2, Blooming, and...Old Fashioned Cupcake, Plus and Minus, as well as Early Access to Vice Versa and Not Me. So, without any further ado, let's just dive right in. ลองมีชื่อทีมนะเว้ยกูว่านะเอาชื่อทีมที่มันเกี่ยวกับที่เราเป็นทีมงานเบื้องหลังเนี้ยโอเคป่ะอัพและทีมเบื้องหลังตรงตัวชัดเจนMaybe something else. ชัดเจนว่ามึงเป็นคนทิ้งคิดนะเดี๋ยวอัพปีกูคิดออกแล้ว end credit เกือบดีแล้วเว้ยแต่คำแม่งธรรมดาไปว่ะเออ friend credit กูแค่ลองใส่ FRI ไว้หน้า N รวมมันเป็น friend credits สื่อถึงเพื่อนที่ร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกันจนถึงตอนจบไง That sounds better yeah อันนี้ดีนะ That's cute มึงชอบป่ะเออนั่นกูเคาะเลยเอาชื่อนี้แหละเฟรนเครดิตกูอ่ะจะได้ไปทำป้ายมาติดที่หน้าสตูดิโอของเราเดี๋ยวไอ้อัพพวกเรามีสตูดิโอตั้งแต่เมื่อไหร่วะ Right I was going to ask that What are you eating กูอ่ะเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้พวกมึงบอกได้คำเดียวว่าเด็ดอะไรเนี่ยเขาประเดี๋ยวลุงจะขึ้นร้านนะว่าเช่าเต็นท์ราคาถูกกูเลยไปเช่ามาไอ้เชี่ยWhere is this place? ถ้าปรึกษามึงอ่ะกูจะได้เช่าไหมกูเลยตัดสินใจเองคนเดียวแม่งเลยเชิญครับเชิญครับเป็นไง Why do we feel like a murder could happen there at any second? จะเวิร์กวะสวัสดี Yeah I don't own anything magenta or even pink like dark pink soI may do with what I had. Okay. เอ๊ะ ไอ้ซีนที่พระเอกสารภาพรักนางเองอะเว้นไว้ทำไมวะก็กูยังคิดประโยชน์เด็ดๆไม่ได้วะพวกมึงมีไอเดียอะไรดีๆเสนอปะคิดไม่ออกจริงวะลองไหมลองมาเรียนรู้กันไม่ต้องชอบมากก็ได้แค่เปิดใจให้กันก็พอประโยคนี้มันเนี่ย yeah I got the reference ชอบเลยว่ะกูว่าเอาประโยคนี้แหละไอ้เชี่ยทันมึงแม่งโคตรอัจฉริยะเลยว่ะมา I mean if you have that kind of knowledge why not use it right ห้องน้ำว่ะเดี๋ยมึงขี้โกงนี่ว่ามึงลอกมาจากขั้นกูอะ That's not cheating come on ตอนแรกกูว่าพูดเล่นใครจะไปรู้ว่าพวกแม่งจะเอาจริงเชื่อแล้วแบบนี้แม่งจะเข้าข่ายผิดลิขสิทธิ์ป่าววะNo ถ้ามาจากคนละโลกอะ Yeah ผมไม่เป็นไรหรอกมั้งมึงเออกูอ่านที่มึงเขียนมาคร่าวๆแล้วอะเขียนดีนะเนี่ยแต่ติดอยู่นิดเดียวอันนี้ไอซีนที่พระเอกอ่อยนางเอกอะกูว่ามันจินได้มากกว่านี้วะ How do you suggest ว่ากูบอกแล้วกูไม่เคยถนัดหรอกไอเรื่องรักๆเนี่ยแล้วมึงไม่เคยเล่นซีนอ่อยบ้างเหรอวะก็เคยตอนนั้นกูเล่นหนังสั้นให้ที่ศิษย์รุ่นพี่อะเป็นซีนที่พระเอกกับนางเอกอะนั่งอยู่บนโต๊ะกินข้าวแล้วไงต่อ
Boy. Boy. What do you think you're doing? เล่นให้กูดูว่างั้นมาอันนี้อ่อยแล้วอ่ะกูต้องเขินเปล่าวะ He keeps getting closer เมื่อกี้มองอะไรวะมีอะไรติดหรอWhat? ไม่มึงนิ่ง He's strong. He's strong, my man. I wouldn't have been able to hold it together. คนเล่นกับกูข้อจะเคิร์ม วันนี้กูจิตแข็งอะ He's so adorable. นี่มึงไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอ I felt something. รู้สึกดิ Oh? รู้สึกว่าหน้าเอ็นดูดีอะ He is because he is เวลามึงทำหน้างอ Oh God เดี๋ยวนะนี่คือการแสดงหรือว่าเขินจริงวะคือเนาะการแสดงเว้ย Yeah sure พอคงอ่านบทต่อได้ละเขินตัวเล็กเลยนะไอ้แดงไปส่งกูหน่อยมึงเรียกกูว่าอะไรนะไอ้แดงงั้นมึงก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับคุณทันสุดรอไปส่งหน่อยเออพูดดีๆแต่แรกก็จบแล้วตามกูมาขวาไปเหรอขวาเว้ยโอ้ยมันไม่ค่อยได้ยินอ่ะเอางี้เดี๋ยวมึงเขียนหลังกูถ้าซ้ายเขียนตอโต้ขวาเขียนขอใครเข้าใจเปล่าโอเคตอโต้เหรอขอใครเว้ยจะเริ่มก็พังละWhy are they stupid? Just motion. Like, I love it. You are the key. When we meet again. Hey, ถึงก่อนต้อง5นาทีชิวแล้วมึงชิวเหี้ยอะไรล่ะมึงดูสภาพกูด้วยขับอย่างกับโตเกียวดิฟกูมึนหัวจะอ้วกเลยเนี่ยเอ้าเฮ้ยมึงมึนหัวเดี๋ยวโอเคนี่กูเอาอันใหม่ให้มึงเลยเนี่ย We're packing all the ads Why ก็อย่าดมไงมึงเห็นเป็นบ้องข้าวหลามยังไงวะจะใส่จมูกแบบนี้เนี่ยนะเอออย่าดมก็มีไว้ดมดิมึงจะให้ไปกินหรือไงวะดีขึ้นเลยว่ะ Yeah That inhaler is probably responsible for like a fourth of Thailand's GDP No, what's it called? I forgot the term in English นี่มึงจะให้กูเลี้ยวขวาถึงแล้วไม่ใช่เหรอวะมันแปลว่าขอบคุณเว้ยมันเจอนี่ซอโซ่ซึ้งเหรอซอโซ่ต่างหากSo, so ไปได้แล้วเห็นสอบถึงข้ามไม่ใช่เหรอ
จอกันมึงมึงรอกูทำไมเนี่ย Right ตอนแรกว่าจะกลับแต่ว่ากูอยากหาโรร้านกาแฟสวยๆต่อว่ะก็เลยรอมึงป่านี้เนี่ยนะโยมึงกลับไปเขียนบทก่อนก็ได้มั้งปล่อยให้ทีมโปรดักชันเขาหาเหอะไม่ใช่หน้าที่คนเขียนบท It's not okay มันไม่ได้อะดิกูนะเป็นคนที่ถ้าไม่อินกับอะไรแล้วอ่ะมันจะเขียนต่อไม่ได้เลยเว้ยกูเลยอยากหาให้เจอด้วยตัวเองไว้วันหลังได้ปะโอเคแล้วมึงจะกลับไงโบกรถมั้ง He's right there Yeah มึงจะไปส่งอ่ะได้เท่าที่คุณต้องการI feel you, Tilly. I feel you. My God. ว่าเรากลับทางหลักก่อนเถอะวะซอยแม่งน่ากลัวไอ้เหี้ยน้ำมันก็จะหมดอีกกูว่าเราไปไม่ถึงกลางซอยด้วยซ้ำว่ะแต่รถมึงประหยัดน้ำมันอ่ะไม่ได้แปลว่าไม่ต้องเติมนะเว้ยก็จริงว่ะเดี๋ยวกูเสนอหาปั๊มแถวนี้ดูThis no way เฮ้ยมึง Wait งั้นเดี๋ยวกูขอแวะตรงนี้แป๊บนึงฮะ Wait This is the place in the middle of this creepy assลาแบบนี้ยังจะดูโลอีกเหรอวะมึงอย่าเพิ่งบ่นเข้าไปดูก่อน He no I bet this was all his plan like he knew this was there เชี่ยมีที่แบบนี้ด้วยเหรอวะโคตรลึกลับเลยอ่ะเข้าไปดูในร้านก่อนOh, he's so sneaky, this tall guy. กูคิดไว้แล้วว่าฉากจบเนี่ยหลังจากที่พระเอกนางเอกแยกย้ายกันไปอ่ะกูจะให้เขาบังเอิญกลับมาเจอกันที่ร้านนี้อีกครั้งก็ดีนะเป็นร้านประจำของสองคนเนี่ย Is this foreshadowing? ว่าถ้าพระนางเขากลับมาเจอกันที่ร้านเนี่ย I mean, they're going to go back to their universe, so จะไปรู้ป่ะมึงเป็นคนเขียนบทอะ I don't know I just don't like the idea of them being separated for months/years only to meet again later เป็นไงคิดว่าจะรักป่ะก็คงรักแหละ I guess so too Cause ain't no way right Look at them หิวละไปหาอะไรกินเถอะI feel you my mentally I feel you เออมาเร็วๆนะพวกมึงกูโทรเรียกไอ้อาร์มให้เอาน้ำมันมาเติมให้พวกเราแล้วเว้ยมันบอกว่าอยู่กับไปอู่แถวนี้พอดีเนี่ยเพลงแม่งอร่อยดีว่ะเห็นของหวานที่ไรอ่ะตาโตตลอดเลยนะมึงอ่ะแน่นอน
What? ใครที่เป็นแฟนกับมึงนะกูเหนื่อยตายเลยวันวันต้องพาไปกินแต่ขนมเนี่ยกูหาซื้อแดกเองได้ไม่ต้องมึงแฟน He's a strong, independent man who doesn't need no one else to buy him desserts. Okay. มึงจะทำงานไปถึงเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มโฟกัสเรื่องแฟนวะไม่รู้อ่ะก็คงแบบได้ทำสีหนังแล้วไปฉายเทศกาลหนังใหญ่ๆอ่ะเราเคยคิดป่ะว่าเงื่อนไขของคนที่จะเป็นกุญแจนำทางเนี่ยอาจจะเป็นความรักก็ได้นะเว้ย Is it though? I'm still not 100% sold on that. จู่ๆพูดเรื่องนี้เอ้าก็เห็นมึงไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักถ้าสมมติว่าการที่จะได้กลับโลกเนี่ยมึงจะต้องรักใครสักคนหนึ่งมึงจะทำยังไง You can really force these things. ก็ต้องดูก่อนนะว่าคนนั้นคือใครอ่ะแล้วถ้าเป็นกูอ่ะ What if it's him? พูดอะไรเนี่ยก็ช่วงนี้กูคิดถึงหลายอย่างเลยทั้งเรื่องกับโลกทั้งเรื่องงานทุกอย่างเนี่ยไม่เกี่ยวกับความรักทั้งนั้นเลยนะเว้ยแล้วกูก็เลยอยากจะเข้าใจประสบการณ์ความรักเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเราลองมารักกันดูไหมYou cannot force these things, sir. You cannot schedule them. You cannot make a decision. But at the same time, oh my god. กูมีอะไรมาอวดแฟนประจำกลุ่มเราเว้ยเดี๋ยวนะไอ้อับไอ้โอ้มันลายที่กูวาดนี่มึงเอามาจากไหนวะก็กูเห็นในกระดาษทีนเมนที่มึงไอ้ทันวาดกันเล่นอ่ะกูเห็นว่ามันตลกดีกูเลยมาเป็นมาสคอตทีมแม่งเลยเฮ้ปะแท็กแท็กAlso you can find it on GMT store I am sure that สวยปะล่ะเออสวยเฮ้ยพวกมึง It is pretty cool though this drawing I like it a lot and as a piece of merch is pretty understated ทำมาเย้เงินทีมโอ้ยI was going to ask, where did they get the money to make the folders? Guess we have an answer. กูดีใจนะเว้ยที่นานมึงชวนเพื่อนออกมากินเหล้าสักทีนึงแต่กูไม่คิดว่ามึงจะพากิ๊กมาด้วยพ่อม้าลาย What secret lover? Yeah.Sir, what brings you here on this fine night? มาทำไมเนี่ยก็กูจีบมึงอยู่เฮ้ยสวัสดีเว้ยกูชื่อทันนะดีมึงคือคนที่เขียนบทใช่ป่ะ Yep.ถ้าต้องการบทคนหล่อๆคารมดีอ่ะมึงบอกกูได้เลยนะเว้ยกูชื่อฟิลนะฟิลโอ้ my god ฟินิเชียเนี่ยคีตะแต่ไม่ต้องจำหรอกแล้วมึงติดสินบนทำเหี้ยอะไรครับพอเลยพวกมึงมาแตกเหล้าครับไหนๆก็มากันแล้วกูว่าต้องรับน้องหน่อยดีกว่าอ่ะเอาแก้วกูไปก่อนเลยแต่ต้องหมดแก้วนะให้กูกินแค่นี้เหรอลองดูก่อนได้ดิเดี๋ยว Why would you ร่างไอ้ประกรณ์อ่ะคออ่อนจะตายมึงจำไม่ได้วะรอบที่แล้วที่มึงกินอ่ะมึงก็ไปตื่นที่คุก There's that yeah จำได้ดิถ้าเราพรเอ้าเฮ้ยทัน Drink for you You're both gonna end up plastered
by the end of this night. I can see that happening already. Why do you keep handing them drinks? Don't do that. Why? No. Boy. Oh. Yeah. Why is he shirtless? Suddenly? What is this place? What just happened? Yeah, that's what I asked. Gross. ตอนแรกอ่ะไอ้คิตาจะพามไปส่งคอนโดแล้วแต่กูอาสาพามานอนนี่เองไม่วะเนาะก็กูจีบมึงอยู่จีบพ่อมึงดิเอาเสื้อมา Your shirt that you threw up in? Oh, I'm sorry. เปลี่ยนนิดนึงนะกูซักให้มึงนิดนึงแล้ว Oh, thank you.Seriously though, dude was willing to wash vomit off your shirt just because he's flirting with you. I consider, you know, responding because การ์ตูนตาหวานมึงอ่านเรื่องนี้เหรอไปเลย To be fair, just yeah, it's popcorn stuff, but เลยเอามาเล่นอ่ะ ain't no shame man What is that นี่ของไอ้ประกรณ์กูเลยต้องเอามาใส่กูยังไม่ได้ถามตัวเพื่อไอ้หนูอันนั้นน่ะของกูเองของโปรดอุปกรณ์มันน่ะแต่ตอนเนี้ยก็เป็นของโปรดกูไปละนุ่มดิขโมยกินได้ปะเอาดิอยู่ตรงนู้นน่ะ They really decided to squeeze as many sponsors in one episode.Like, I can't even blame them. They gotta make the money, so just yeah. เป็นไงนุ่มเหมือนแก้มกูป่ะ I don't know. เดี๋ยวกูจะไปรู้กับแก้มมึงก็ล่ะ Why don't you test it? Why don't you, you know what I mean? Like, I would. งั้นลองจับไหม I would bite it. You're offering your cheek.To be bitten, I would bite it. Why don't you just borrow a t-shirt, a clean one? Ethan, ไปนอนยังวะ He's not even. ถามอะไรมึงหน่อยดิ Lying down. ตั้งแต่มึงข้ามโลกมามึงเคยกลัววันพรุ่งนี้ปะวะกลัวอะไรก็ตามที่มันยังมาไม่ถึงอะเคยแล้วมึงทำไงอะกูไม่ได้ทำอะไรอะขอบคุณนะช่วยกูได้เยอะเลย มึงมีกูแล้วไงถ้า
าเกิดวันหนึ่งมึงมีปัญหาหรือว่ามึงกลัวอะไรมึงบอกกูได้นะเว้ยกูอาจจะแก้ไขปัญหาให้มึงได้ไม่ทั้งหมดแต่กูก็จะอยู่ตรงนี้คอยเป็นที่ระบายให้มึงไงขอบคุณนะคราวนี้ฟังแล้วค่อยดีขึ้นหน่อยI hate it here. นอนได้แล้วฝันดีมึงฝันดีSun is honestly so precious. เนี่ยดูขนาดเนี้ยอยากแต่งงานนะดิก็เป็นธรรมดาของชีวิตเปล่าวะที่ต้องคิดเรื่องนี้เผื่อไว้บ้างถ้ามึงแต่งเมื่อไหร่เราอยากทำวิดีโอพรีเซนเทชันแบบเนี้ยกูจ้างกูได้นะเว้ยกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยกูต้องหาแฟนให้ได้ก่อนป่ะ That's true you're skipping a few steps ถ้าแต่งเมื่อไหร่อ่ะก็จ้างกูแต่กูบอกไว้ก่อนนะเว้ยค่าตัวกูแพง He won't be able to hire you you'll be the other groom สู้กูเอาคาร์ลิสมาเป็นแฟนเลยดีกว่าจะได้จบๆ Sir เอาล่ะครับเจ้าสาวกำลังจะโยนดอกบัวแล้วนะครับผมฉะนั้นคนที่กำลังโสดอยู่นะครับเรียนเชิญหน้าเวทีได้เลยครับมาเลยครับมาเลยครับเชิญครับมึงไม่ไปบ้างเหรอเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับ3 2 1โยนเชี่ย Why was he so scaredและคนที่ได้ดอกบัวไปนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นท่านช่างภาพของงานนี้นะครับผมงั้นเชิญคุณท่านขึ้นมาบนเวทีเลยดีกว่าครับเชิญครับเชิญครับยินดีด้วยเหมือนกันนะครับผมที่ได้ดอกไม้ในฐานะที่คุณได้ดอกไม้เนี่ยขอถามประโยคคลาสสิกนะครับผมมีแฟนหรือยังครับ not quite yeahยังไม่มีแฟนนะครับผมตอนนี้มีจีบใครไว้อยู่บ้างไหมครับจริงๆผมก็จีบคนหนึ่งอยู่แต่ว่าเขาเล่นตัวอยู่นี่ใครกันนะทำไมถึงใจร้ายได้กับหนุ่มหล่อขนาดนี้ได้เนี่ยใช่ครับใจร้ายมากเลยไม่เป็นไรครับก็ถือว่าขอให้สมหวังโดยเร็วนะครับผมได้ดอกไม้ไปแล้วน่าจะสมหวังอีกไม่นานครับ I am way too single for this I hate it hereเมื่อกี้มึงด่าใครใจร้ายเบ๊ come on ให้กูเพื่อเกูจีบใครกูก็ด่าคนนั้นแหละThank you.
I would be speechless too. เราลองมารักกันดูไหมไม่เอาอ่ะไม่อ่ะมันแกล้งรักก็ได้มึงความรักมันแกล้งได้ที่ไหนล่ะ Exactly ทำไมจะไม่ได้วะแกล้งรักตอนเล่นหนังอ่ะกูก็ทำมาหมดแล้ว That's not how it works แกล้งรักคนอื่นละกันกูไม่เอาด้วยอ่ะ Yeah you better not be playing a game because if you are ลองไหมลองมาเรียนรู้กันไม่ต้องชอบผมมากก็ได้ แค่เปิดใจให้กันก็พอใส่ฟีลลิ่งลงไปหน่อยดีแล้วถ้ากูช่วยกูจะได้เป็นพระเอกปะเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ทันใครคือทะเลวะแล้วทันมันทำงี้ทำไมวะYou are doing the freaking most, sir. มึงทำเชี่ยอะไรวะทันก็จีบมึงไงจีบเชี่ยอะไรมึงแค่จะทำให้กวายกูไม่ได้จะทำแบบนั้นกูก็แค่สร้างซีนขึ้นมาเพื่อที่จะได้เขียนซีนหลังรักให้มันอินมากขึ้นไงNo, don't. Oh, he's not. He's. สรุปที่มึงทำมาทั้งหมดเนี่ยเพราะแค่จะเอาไปเขียนบทเหรอ He's hurt. Can you tell? ก็เออดิวะรู้ว่ามึงรู้สึกจริง I'm gonna smack this man so hard. AiBoy, if I catch you outside. แต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีนะเว้ยมันอาจจะปลดล็อกให้เราสองคนกับโลกพร้อมกันก็ได้ Get the fuck out of his face. มึงเลิกทำแบบนี้เถอะถ้ามันใช่อ่ะเรากลับกันไปนานแล้วเว้ยมันแค่สนุกที่ได้แกล้งกูกูไม่ได้คิดจะแกล้งมึงเว้ยYes, you are. กูขอร้องเลิกทำแบบนี้กับกูได้ปะ You don't play with people's feelings. ความรู้สึกแม่ง Yeah. ไม่ใช่สิ่งที่มึงจะมาพูดกันเล่นๆก็ได้นะเว้ย Oh my God, am I telling you? ไม่ตลก I just keep having the same thoughts as him. ได้กูจะไม่ทำแบบนั้นกับมึงอีกแล้วขอโทษด้วยYeah, I just... Did he really think this was okay? I just... Oh, these motherfucking bands again. I hate them. What?มีแล้วป่ะมึงไม่มีอะไรอ่ะโหแวะมานั่งเล่นเฉยๆอ่ะแล้วไอ้ทันน่ะไอ้ทันเหรอมันไม่ได้มาที่นี่สักพักแล้วว่ะมันบอกอย่าไปเขียนบทเงียบๆคนเดียวเลยของมันก็ไม่รู้ถ้ามึงมีอะไรอ่ะฝากบอกพวกกูได้นะไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวกูกลับก่อนนะพอดีมีธุระถึงกันนั่งเล่นอะไรของมันแค่3วิวะ Exactly my question ของมึงไม่ใช่หนังแต่มึงคือเรื่องจริง Again I don't know that reference I'm going to take a guess as
theory of love, because it's the same director and it's about movies, so it's probably that. Is she always there? Hello. She seems to be always there. แถมมาคนเดียวด้วยไอ้ทันได้มาที่นี่บ้างไหมพี่ไม่เห็นนะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับแล้วคนอื่นกลับไปหมดแล้วเหรอพี่ใช่ดิทำไมหรือว่าเราอยากจะมานั่งล้อมวงปรับทุกข์กับใครหรือเปล่าโกหกพี่ดูออกอ่ะโหชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตอนนี้เหลือพี่อยู่คนเดียวมีอะไรก็ระบายกับพี่ได้นะคือจะเริ่มยังไงดีอ่ะพี่ From the beginning คือช่วงที่ผ่านมามีคนมาทำดีกับผมมากๆมากจนผมคิดว่ามันจริงจังกับผมแต่สุดท้ายมันก็แค่เล่นสนุกกับผมเท่านั้นแล้วเขาบอกเราเหรอว่าเขาแค่เล่นสนุกอ่ะมันไม่ได้บอกหรอกแต่การกระทำมันฟ้องว่ะพี่พี่ว่าเราลีกันไปแล้วพี่เข้าใจนะเว้ยว่าเราอ่ะโกรธแต่มันก็ไม่ใจร้ายแบบนั้นคือเรายังไม่ได้ฟังอะไรจากปากเขาเลย Is it there? It's to beนั่งรอตั้งนานอ่ะที่มึงวางไว้แล้วไดเนอร์ที่ต้องการเนี่ยกูขอโทษนะที่ทำให้มึงรู้สึกแย่ Yeah, that was a deep ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นสนุกกับมึงเลยกูแค่อยากจะเข้าใจถึงความรู้สึกจริงๆเวลาที่ต้องรักใครสักคนกูพูดอะไรไปตอนนี้มันก็คงเหี้ย Kind of yeah but เพราะเหมือนกูเล่นกับความรู้สึกมึงไปแล้วแต่กูอยากให้มึงรู้ไว้ถ้าไม่ใช่มึงกูคงไม่ทำดีขนาดนี้หรอกยกโทษให้กูได้ไหมเออกูยกโทษได้แต่ถ้าบทมันออกมาไม่ดีกูทีมแล้วนะขอบคุณนะที่เข้าใจกูอ่ะไปกลับกันได้ละยังไม่ได้เพราะกูยังมีอีกอย่างนึงที่ยังไม่เข้าใจตามตัวละครจะแกล้งอะไรกูอีกอ่ะWhat?
this kiss. การที่กูได้จูบมึงไงช่วยให้กูเขียนบทได้ดีขึ้นเยอะเลยว่ะทำเชี่ยอะไรเนี่ยท่านส่วนมึงสองคนอะไปยืนบ็อกกิ้งเป็นคู่พระนางให้กูหน่อยดิถ้าวันนึงมึงเจอกุญแจนำทางแล้วอะมึงจะกลับโลกเลยป่ะมันอยู่ที่มึงต่างหากepisode. Guys, I fucking cannot with this show. What the fuck? This was a good episode, man. We only had 4 episodes so far, but they have managed to keep the pacing and the story interesting so far. And like, I don't know, I just really enjoy watching this. I don't think we even have to go any deeper than that. It's just a fun show. Like, I like it a lot. I don't know what it is about Jimmy and C, but they just work so well together. I don't know if you guys feel like the thrumming energy whenever they're close together, whenever they're facing each other, like, it's really nice tension that they have developed there. I'm really mad at Tom for pulling this shit on my boy Tele on this episode. Okay, like maybe he wasn't in love with Tele or anything. I didn't think he was doing that for shits and giggles, you know what I mean? Like, and I guess technically he wasn't. Like, he wasn't trying to be mean or manipulating his feelings for fun, I guess. But still, I want to slap him in the face. Like, you don't toy with people's feelings. This is not something you can just do. So far, what I like about Dunn's character is that he makes mistakes. And, like, he can come off as being... what is the word? I don't know, but he can come off as someone who doesn't care. But the truth is, he's actually a really decent guy. And I loved how both in the case of the script in the last episode, where he fucked up their meeting, and in this stance where he was doing, where he was flirting with Delay, and in his mind, it was all in good fun, but then Delay confronted him, and immediately he paused, and he reflected on his actions, and he apologized. As we could see, after he apologized for fucking up the script and not taking things seriously with the friends, he went and he just committed 100% to that cause, and he's been like working to make Popcorn's dream and his friend's dream come true. Like, he has committed to that. And so that makes me think that after apologizing to Delay, he will now be serious about things. And I don't know if that makes me excited or scared or both, but I am here for it. Like, I want to watch the next episode so bad, so bad. Yeah, so if you guys have enjoyed this reaction, please leave me a like, leave me a comment, tell me your thoughts. Hopefully, I will see you guys again in the next one. Bye.